เรื่องยักษินีชื่อกาลีที่เมืองสาวัตถีมีเด็กหนุ่มคนหนึ่งเมื่อบิดาสิ้นชีพแล้วก็ทำงานด้วยตนเองทั้งในบ้านและนอกบ้านเลี้ยงมารดาอยู่มารดาสงสารเขาจึงบอกว่าจะนำหญิงคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาเพื่อจักได้แบ่งเบาภาระในบ้านไปเสียบ้างแต่ลูกชายก็ห้ามเสียหลายครั้งหลายหนเขาบอกแม่ว่ายังไม่ต้องการแต่ฝ่ายแม่ต้องการจึงออกจากบ้านจะไปสู่ตระกูลหนึ่งลูกชายจึงว่าหากแม่จะไปนำหญิงมาให้ได้จริงๆแล้วก็จงไปสู่สกุลที่ลูกชอบเขาได้บอกชื่อสกุลให้มารดามารดาของเขาไปสู่ขอหญิงสกุลนั้นมาให้บุตรชายแล้วแต่หญิงนั้นเป็นหมันหญิงผู้มารดาจึงพูดกับบุตรว่าอันตระกูลที่ไม่มีบุตรย่อมขาดศูนย์เพราะฉะนั้นแม่จะไปนำหญิงอีกคนหนึ่งมาให้เป็นภรรยาของเจ้าบุตรชายกล่าวว่าอันการจะไปนำหญิงอื่นมาอีกคนหนึ่งนั้นไม่จำเป็นแต่มารดาก็ยังพูดอยู่บ่อยๆหญิงสะใภ้ได้ยินบ่อยๆจึงคิดว่าธรรมดาบุตรย่อมฝืนมารดาไปได้ไม่นานอีกสักหน่อยก็คงยอมให้นำสตรีอื่นมาหากเธอมีลูกตัวเราก็จะลดฐานะลงมาเป็นหญิงรับใช้อย่ากระนั้นเลยเราควรจะจัดการหาหญิงนั้นเสียเองเพื่อจะได้อยู่ใต้อำนาจของเรานางคิดดังนี้แล้วจึงไปนำหญิงอันคุ้นเคยกับเธอจากตระกูลหนึ่งมาทีแรกก็ดีแต่พอนานเข้าจิตริษยาบ้างความกลัวว่าตนจะตกต่ำหากภรรยาน้อยมีลูกบ้างนางจึงคิดทำลายครรภ์ของภรรยาน้อยนางได้สั่งไว้ว่าเมื่อใดมีครรภ์ขอให้บอกนางแต่เนิ่นภรรยาน้อยพาซื่อคิดว่าเขาหวังดีกับตัวพอตั้งครรภ์ก็บอกนางเมียหลวงจึงประกอบยาใส่ลงไปในอาหารโดยทำนองนี้คันของภรรยาน้อยจึงตกไปคือแท้งถึง2ครั้งพอครั้งที่3ภรรยาน้อยไปปรึกษากับเพื่อนพวกเพื่อนๆพูดเป็นทำนองให้เฉลียวใจถึงภรรยาหลวงนางจึงระวังตัวคราวนี้ไม่ยอมบอกพยายามถนอมจนคันแก่นางเมียหลวงไม่ได้ช่องที่จะผสมยาลงไปในอาหารได้เพราะเขาระวังตัวอยู่จนกระทั่งคันแก่นางจึงได้โอกาสแต่คันไม่ตกเพราะแก่เสียแล้วแต่กลับนอนขวางภรรยาน้อยได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสจนสิ้นชีวิตก่อนสิ้นชีพได้อธิษฐานขอจองเวรกับหญิงนั้นนางตายแล้วไปเกิดเป็นแมวตัวเมียในเรือนนั่นเองฝ่ายสามีของนางรู้ว่าภรรยาหลวงประกอบยาทำลายคันของภรรยาน้อยถึง3ครั้งโกรธจัดประหารภรรยาหลวงเสียถึงตายนางไปเกิดเป็นแม่ไก่พอแม่ไก่ตกไข่แมวก็ไปกินเสียถึง3ครั้งแม่ไก่ผูกพยาบาทขอให้ได้เกิดเป็นอะไรสักอย่างหนึ่งที่พอทำร้ายนางแมวได้แม่ไก่ไปเกิดเป็นแม่เสือเหลืองส่วนนางแมวไปเกิดมันเป็นแม่เนื้อพอแม่เนื้อคลอดลูกแม่เสือเหลืองก็มากินเสียทุกครั้งแม่เนื้อผูกพยาบาทตายจากชาตินั้นไปเกิดเป็นนางยักษินีแม่เสือไปเกิดเป็นหญิงชาวบ้านธรรมดาเมื่อหญิงนั้นคลอดลูกนางยักษินีก็ปลอมแปลงตัวเป็นหญิงสหายของเธอมากินลูกเสียทุกครั้งพอครั้งที่3หญิงนั้นหนีไปคลอดลูกที่อื่นและนางยักษินีก็ติดเข้าเวรส่งน้ำให้ท้าวเวสสุวรรณเสียหลายเดือนพอออกเวรก็รีบมายังบ้านของหญิงนั้นทราบว่าเธอไปคลอดลูกที่บ้านเดิมคือบ้านพ่อแม่ของนางยักษินีอันกำลังแห่งเวรให้อุสาหะแล้วรีบวิ่งไปยังบ้านนั้นเวลานั้นหญิงคู่เวรคลอดลูกแล้วกำลังกลับมาพร้อมด้วยสามีมาถึงสระแห่งหนึ่งหน้าวัดเชตวันสามีลงอาบน้ำในสระนางยืนอุ้มลูกให้ดื่มนมคอยอยู่เหลียวมาเห็นนางยักษ์กำลังวิ่งมาอย่างเร็วจึงร้องตะโกนสามีให้ขึ้นมาช่วยเมื่อเห็นว่าสามีจะขึ้นมาไม่ทันนางยักษ์วิ่งมากระชั้นชิดแล้วนางจึงอุ้มลูกวิ่งหนีเข้าวัดเชตวันเวลานั้นพระศาสดากำลังประทับแสดงธรรมอยู่ท่ามกลางบริษัทในธรรมสภาเธอนำลูกไปวางไว้ใกล้บาทแห่งพระผู้มีพระภาคละล่ำละลักทูลว่าขอได้โปรดเป็นที่พึ่งของเด็กคนนี้ด้วยเถิดพระเจ้าข้านางยักษ์วิ่งไล่ตามมาอย่างกระชั้นชิดพอถึงประตูวัดเชตวันสุมนเทพผู้สิงอยู่ที่ซุ้มประตูไม่ยอมให้เข้าพระศาสดาทรงทราบเหตุการณ์ทั้งปวงโดยตลอดรับสั่งให้พระอานนท์ไปนำนางยักษ์เข้ามา เมื่อหญิงนั้นเห็นนางยักษ์เข้ามาก็ตกใจกลัวร้องขอให้พระศาสดาช่วย
พระศาสดาตรัสตอบตัดปลอบว่าอย่ากลัวเลยนะที่นี้นางยักษ์จะทำอันตรายไม่ได้ดังนี้ตรัสกับนางยักษ์ว่าดูก่อนยักษินีและกุลธิดาเพราะเหตุไรเจ้าทั้งสองจึงจองเวรกันเช่นนี้ถ้าไม่ได้พบพระพุทธเจ้าเช่นเราเวรของเจ้าทั้งสองก็จะดำรงอยู่ชั่วกับเหมือนเวรของงูกับพังพรหมีกับไม้สะเคราะห์และของกากับนกเขาเวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรนี่เป็นธรรมเก่าพระศาสดาทรงยังพระธรรมเทศนาให้พิสดารโดยอเนกปริยายในการจบเทศนานางยักษ์ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นโสดาบันเป็นผู้มีศีล5สมบูรณ์พระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นส่งลูกให้ยักษินีกุลธิดากราบทูลว่าเธอกลัวพระศาสดาตรัสว่าอย่ากลัวเลยอันตรายจากยักษินีไม่มีแล้วนางจึงส่งลูกให้นางยักษ์รับเด็กมากอดจูบและส่งคืนให้มารดาแล้วร้องไห้พระศาสดาตรัสถามว่าร้องไห้ทำไมนางทูลว่าข้าแต่พระองค์เมื่อก่อนนี้ข้าพระพุทธเจ้าหากินโดยไม่เลือกทางก็ยังไม่สามารถหาอาหารมาให้พอเต็มท้องได้บัดนี้ต่อจากนี้ไปข้าพระพุทธเจ้าจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรพระศาสดารับสั่งให้หญิงนั้นนำนางยักษ์ไปเลี้ยงไว้ที่บ้านให้ข้าวและน้ำกระทำอุปการะอย่างดียักษินีรู้อุปการะของหญิงนั้นแล้วช่วยบอกว่าปีนี้ฝนจะตกมากให้ทำนาบนที่ดอนปีนี้ฝนจะตกน้อยให้ทำนาในที่ลุ่มกุลธิดาได้ทำตามคำแนะนำของยักษินีได้ข้าวดีทุกปีคนชาวบ้านทั้งหลายรู้ข่าวข้าวก็ชวนกันมาถามบ้างยักษินีก็บอกให้คนทั้งหลายได้นำข้าวน้ำและผลไม้มาให้ยักษินีเป็นการตอบแทนทั้งสองฝ่ายต่างมีอุปการะซึ่งกันและกันด้วยประการฉะนี้เวรย่อมไม่ระงับด้วยการจองเวรแต่ย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรดังพรรณนามาฉะนี้